7อาหารอาบยาพิษอ่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพอเราอายุมากขึ้นเราเห็นพ่อแม่เราหรือเห็นตัวเราเองเนี่ยมีสุขภาพที่แย่ลงหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นจากอายุอย่างเดียวเหรอมันมีสาเหตุอื่นไหมนะผมบอกได้เลยว่ามีสาเหตุตั้งแต่ไม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารบางอย่างนะครับการพักผ่อนไม่พอและความเครียดแต่สิ่งนึงที่ผมจะพูดวันนี้คือมันมีอาหารอยู่7อย่างครับซึ่งมันเป็นอาหารเลยนะมันมีประโยชน์กับร่างกายแต่ปรากฏว่ามันมีโทษบางอย่างแฝงอยู่นะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจเราจะรู้เลยว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ให้น้อยลงไม่ใช่ว่าห้ามกินนะให้น้อยลงหน่อยมันจะช่วยทำให้โอกาสที่เราจะเกิดโรคเบาหวานความดันไขมันโรคหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยลดลงอาหารที่1คือคุกกี้ใส่เนยเทียมเวลาที่เรากินคุกกี้นะครับสังเกตไหมครับว่ามันจะมีคุกกี้หลายๆยี่ห้อเลือกเยอะแยะไปหมดเลยลองเปิดฉลากโภชนาการดูสักหน่อยหนึ่งหรือว่าดูส่วนประกอบของมันหน่อยแล้วคุณจะเห็นได้ว่ายี่ห้อที่ราคาสูงหน่อยมักจะใช้เป็นเนยแท้ยี่ห้อที่ราคาถูกหน่อยรสชาติอร่อยเหมือนกันแล้วจะใช้เป็นเนยเทียมเขาพบว่าเนยเทียมเนี่ยมันมีส่วนในการทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งตัวหรือหลอดเลือดอักเสบได้ง่ายผมอธิบายแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้7ข้อเนี่ยมันจะมีส่วนทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยเกิดการอักเสบได้เพราะผนังหลอดเลือดเกิดการอักเสบบ่อยๆเข้ามันก็เหมือนสายยางที่เราใช้รถต้นไม้ครับตอนแรกเราซื้อมามันนุ่มนิ่มเลยยืดหยุ่นตัวได้ดีพอสักพักหนึ่งมันเกิดการอักเสบมันก็จะเกิดการแข็งตัวถ้าการแข็งตัวของหลอดเลือดเหล่านี้ไปเกิดที่หัวใจก็เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบถ้าไปเกิดที่สมองเกิดหลอดเลือดสมองตีบถ้าไปเกิดที่หลอดเลือดที่ไตอาจจะเสื่อมได้เห็นไหมครับว่ามันเหมือนทฤษฎีต้มกบอ่ะไม่ได้หมายความว่ากินอาหารเหล่านี้ทั้ง7อย่างแล้วจะอันตรายทันทีไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ยาพิษแบบนั้นมันแค่เป็นการคล้ายๆกับเราค่อยๆเติมการอักเสบในร่างกายเข้าไปที่หลอดเลือดส่วนต่างๆร่างกายแล้วทำให้เกิดโรคในอนาคตนะครับดังนั้นคุกกี้ถ้าเกิดจะกินผมแนะนำให้กินคุกกี้ที่ใช้เนยแท้จะดีกว่าอันที่2คือขนมปังขนมปังก็เช่นกันขนมปังส่วนใหญ่ก็จะใส่อะไรครับนมใส่ไข่ใส่น้ำตาลใส่แป้งซึ่งอันนี้ก็นะครับเป็นอาหารที่มีพลังงานอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าขนมปังบางยี่ห้อเขาจะใช้วิธีลดต้นทุนโดยการใช้เนยเทียมซึ่งราคาจะถูกกว่าเนยแท้ดังนั้นเราลองสังเกตนะครับถ้ามีขนมปังที่เป็นเนยเทียมกับเนยแท้ผมแนะนำให้กินขนมปังที่เป็นเนยแท้น่าจะดีกว่าข้อที่3คือน้ำมันพืชผ่านกรรมวิธีอันนี้เป็นข้อถกเถียงกันเยอะมากเลยว่าน้ำมันพืชผ่านกรรมวิธีเนี่ยมันจะส่งผลเสียกับร่างกายไหมนะครับถ้าเราคิดแบบตรงไปตรงมานะครับจริงๆน้ำมันพืชจากธรรมชาติอย่างเช่นน้ำมันมะกอกจากธรรมชาติน้ำมันมะพร้าวจากธรรมชาติน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะส่งผลเสียกับร่างกายน้อยมากที่สุดแหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเอาน้ำมันเหล่านี้ไปผ่านกรรมวิธีทางโรงงานอุตสาหกรรมบางอย่างเพื่อทำให้มันยืดอายุหรือทนความร้อนได้หมายความว่าเขาทำกรรมวิธีบางอย่างแล้วใส่สารบางอย่างเข้าไปจำพวกไฮโดรเจนแล้วกันทำให้มันมีอายุยาวนานขึ้นแล้วก็ทนความร้อนได้มากขึ้นเขาเลยสมมติฐานว่าอะไรที่มันถูกแปลงจากธรรมชาติไปแล้วบางส่วนนะครับทางเคมีน่าจะส่งผลเสียต่อหลอดเลือดด้วยดังนั้นอันนี้ก็ต้องรองานวิจัยถัดไปข้อที่4คืออาหารจำพวกน้ำผลไม้ที่แยกกากออกถ้าเราสังเกตนะครับเวลาเราซื้อแอปเปิลมาเนี่ยถ้าเรากินแอปเปิลทั้งลูกเราจะได้กากใยของแอปเปิลด้วยทั้งเปลือกทั้งเนื้อข้างในแล้วถึงจะได้น้ำตาลที่อยู่ข้างในแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาแอปเปิลเนี่ยหรือเอาน้ำผลไม้อะไรก็ตามสังเกตไหมครับเราแยกกากออกหมายความว่าสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือแค่น้ำตาลกับวิตามินมีประโยชน์กับร่างกายน้ำตาลมีประโยชน์กับร่างกายแต่ถ้าเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะๆอย่างเช่นเราดื่มน้ำผลไม้บ่อยๆหรือดื่มน้ำผลไม้เกินความจำเป็นโดยที่เราไม่ได้ไปออกกำลังกายไปเบิร์นออกมันก็จะเหลือน้ำตาลในร่างกายเราแล้วทำให้เกิดหลอดเลือดอักเสบทางอ้อมได้เช่นกันข้อที่5คือเครื่องดื่มที่ผสมไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปซึ่งส่วนประกอบของมันก็คือเขาเอาฟรุกโตสไซรัปเนี่ยที่มาจากคอร์นก็คือจากข้าวโพดไปรวมกับน้ำตาลกลูโคสกลายเป็นไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปข้อดีก็คือราคาจะถูกลงเมื่อเทียบกับน้ำตาลทั่วไปแต่ข้อเสียของมันก็คือเขาพบว่าพอมันเข้าไปสู่ในร่างกายเนี่ยดูดซึมไปเสร็จปุ๊บหลังจากเรากินมันจะค่อนข้างเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ช้าทำให้ตัวน้ำตาลซึ่งปกติทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดอยู่แล้วยิ่งเกิดการอักเสบได้ยาวนานขึ้นเนื่องจากตัวไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้ช้าดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานเครื่องดื่มต่างๆผมแนะนำว่า1เลยคือเอาเป็นน้ำผึ้งดีไหมเช่นเรากินกาแฟใส่น้ำผึ้งชาเขียวใส่น้ำผึ้งหรือ2เราไม่อยากกินน้ำตาลและ
เราอาจจะกินเป็นพวกหล่อฮังก๊วยผงสารทดแทนความหวานเป็นผงที่ทำจากธรรมชาติเป็นซองๆแบบนี้ครับพกติดตัวตลอดว่าถ้าผมไปเจอกาแฟกลิ่นหอมมากเลยแต่กลืนไม่ลงเลยเนื่องจากมันขมมากผมก็จะใส่น้ำหล่อฮังก๊วย1ซองหรือน้ำย่าหวาน1ซองแบบนี้ซึ่งเราหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตในห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีเพียบเลยข้อที่6นะครับคืออาหารจำพวกที่เป็นอาหารเช้าซีเรียลมันจะต่างกับการที่เรากินธัญพืชแบบนี้อันนี้ที่ผมหยิบมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นเมล็ดฟักทองกับแอลมอนด์ซึ่งเป็นธัญพืช 100% เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามเรากินเป็นซีเรียลบางทีเราจะได้แป้งเราจะได้น้ำตาลที่อยู่ในซีเรียลไปด้วยดังนั้นถ้าถามผมระหว่างซีเรียลกับธัญพืชโดยตรงผมแนะนำให้กินเป็นธัญพืชโดยตรงอย่างเช่นเป็นโฮเกรนน่าจะดีกว่าอันที่7คืออาหารปิ้งย่างที่ทำจนไหม้ที่จริงอาหารปิ้งย่างกินได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำอาหารปิ้งย่างจนกระทั่งมันไหม้เคยสังเกตไหมครับเวลาเราปิ้งย่างเนี่ยมันจะมีขอบๆเนี้ยเป็นดำๆอันนี้สมมติเป็นหมูหรือเป็นไก่มีขอบๆดำๆเขาพบว่าเวลาที่เรากินไอ้ส่วนที่มันดำๆเข้าไปในร่างกายมันจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายสะสมทีละเล็กทีละน้อยถ้าเรากินบ่อยๆอาจจะกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้ในบางคนนะครับสังเกตไหมครับว่านะครับมันก็เป็นเรื่องของการที่ค่อยๆสะสมเหมือนกันดังนั้นออกกำลังกายดีอยู่แล้วนะครับนอนหลับพักผ่อนเพียงพอดีอยู่แล้วการที่เราทานข้าวแป้งน้ำตาลลดลงก็ดีอยู่แล้วแล้วเราก็ดูซิว่าอาหารอาบยาพิษ7อย่างนี้เรากินบ่อยเป็นประจำไหมถ้าเรากินบ่อยเราลองสังเกตดูซิว่ามีอันไหนที่เราสามารถลดได้บ้างถ้าเราช่วยลดได้มันก็จะช่วยให้เรามีโอกาสที่จะเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตน้อยนะครับสำหรับใครก็ตามที่ชอบไอเดียดีๆแบบนี้เราเจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมนะครับและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ